ได้ค่ะพี่เดี๋ยวเรารีบส่งเดโมให้เลยค่ะอีกประมาณ15นาทีค่ะอย่าเพิ่งปิดประตูนะครับมาทำอะไรที่นี่ทำอะไรอ่ะบ้าพี่โสภณไม่ได้บอกว่าห้ามปิดห้องศัตรูอ่ะพี่โสภณยานที่ชอบแอบหลับอ่ะนะพ่อนะคะเมษามีคนอยู่ในนี้ค่ะฮัลโหลมีใครอยู่ข้างนอกวะคะพ่อโทษนะคะมีใครอยู่ข้างนอกวะคะฮัลโหลฮัลโหลไม่ช่วยอะไรหรอกว้าหัวใครมันจะไปเห็นไอ้กระดาษโง่ๆเนี่ยนั่นน่ะดิแล้วมาโผล่ที่นี่ได้ไงนี่อะไรวะใกล้เที่ยงคืนแล้วอ่ะก็เริ่มไล่ปิดไฟตึกฮัลโหลที่รักเขาอยู่สตูมาละฮัลโหลฮัลโหลได้ยินปะคะฮัลโหลเบนขอยืมโทรศัพท์หน่อยดิเอาดิไหนอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เราอะฮะหมายความว่าไงไม่ได้อยู่กับเธอก็ไม่ได้พกมาไงทำไมไม่พกมาก็เพราะว่าเธอขี้เกียจเอามาใช่ไหมเราเข้าใจละแล้วไม่ได้เอาพกไปมาเหมือนกันนี่เราจะขาดอากาศหายใจตายในนี้ไหมเนี่ยสาบานได้ว่านี่คือเรื่องที่เครียดที่สุดในตอนนี้เหรอเรามีของกินติดมานะถ้าเธอหิวอะไม่เป็นไรเราไม่ได้หิวบริโภคแช่แข็งอย่างน้อยเธอเคยชอบกินป่ะก็เคยแต่ตอนนั้นมันไม่ได้แช่แข็งป่ะรสชาติมันคงไม่แย่ขนาดนั้นมั้งหรือว่าThank you.
มันก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันเย็นเย็นหยุยหยุยอ่ะทำอะไรอ่ะนี่ไงเวฟให้อยู่ไงฮีเบทอมีผิดแล้วเนี่ยลองดูอร่อยแน่นอนอร่อยก็กินเองเลยเธอจำปาร์ตี้ฮาโลวีนปีที่แล้วได้ปะที่เธอแต่งตัวเป็นโรตีอ่ะเพราะลืมไปเช่าชุดไงแล้วเธอก็เอาผ้าสีเหลืองๆเน่าๆมาห่อตัวแบบเนี้ยไอปาร์ตี้ที่เธอใส่วิกผมบ๊อบใช่ไหมแล้วก็มีผ้าคลุมใหญ่ๆสีเขียวอ่ะจำได้ด้วยเหรอใครจะไปลืมลงเมื่อเธออุตส่าห์แต่งเป็นจินดาราพูลาบไม่ใช่ฉันแต่งเป็นมอร์ทใน The Big Lebowski ที่จูเลียนมอร์เล่นไงนางจะตายไม่รู้จักเหรอแน่ใจเหรอแน่ใจเพราะเราชัวร์ว่าทุกคนในงานคิดเหมือนเราแน่ๆว่าเธอคือจินดาราฟูลาบคนตีนกินที่อะไรจะได้เงียบๆไม่เอาอ่ะตัวกินดิ ไม่เอาเหมือนกันไม่มีโทรศัพท์เราคิดว่าเราทิ้งไว้ที่บ้านพ่อเหอะเลิกเล่นแล้วโทรหาพี่โสพลให้แม่เปิดประตูเชี่ยนี่สักทีเราขอโทษจะโทรหาพี่สมพลได้ยังเราขอโทษที่ทำกับเธอไว้เหี้ยมาก089ที่เราเอาแต่แค่ความรู้สึกตัวเองในตอนนั้น714เมษา7160เมษาช่วยฟังเราหน่อยได้ปะเพื่ออะไรวะเราเริ่มต้นใหม่แล้วกับไอ้นักร้องเนี่ยนะพอดคนเหี้ยอะไรชื่อพอดอย่าหาเรื่องได้ป่ะเธอไม่ได้รักมันด้วยซ้ำเรารักเธอไม่เรารู้เธอยังรักเราอยู่วะมึงแม่งโคตรหลงตัวเองเลยโอเคเราทำมันพังเองอะเธอจะมาพูดถึงเรื่องพวกนี้อีกทำไมวะมันไม่ได้สำคัญอะไรแล้วอะสำคัญดิเราเปลี่ยนไปแล้วนะเธอเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันเธอนี่แม่งเราว่าว่าเธอว่าอะไรเบอริโต้เธอห่วยมากเลยอ้าวพี่โสพล
นี่ครับค่ะคุณพอดเพิ่นโทรมาบอกว่าให้ผมเนี่ยมาเบิ่งสตูดิโอครับแล้วก็ถ้าเจอคุณน่ะให้คุณโทรหาเพิ่นเลยครับเดี๋ยวผมลงไปถ่ายทางใต้นะครับค่ะขอบคุณนะคะครับบ่เป็นหยังครับขออนุญาตให้เก็บหน่อยเด้อครับเพราะว่าผมเป็นรปภ.ครับบ่แม่นแม่บ้านครับครับฮัลโหลที่รักโอ้ขอบคุณมากเลยนึกว่าต้องติดอยู่ในนี้ซะแล้วหิวข้าวมากมารับด้วยโอเคแล้วเจอกันค่ะบายมันไม่ใช่โรตีฮะจริงๆตอนนั้นเราแต่งเป็นเบอร์ริโต้อะเขาดูแลเธอดีไหมเราต้องไปแล้วนะเมษาลืมอะไรเปล่าลืมเลยขอบคุณนะที่เตือนไม่น่าเตือนเลยเนาะมาเดี๋ยวเราทานเฟอร์ไฟให้อ้าวไม่ได้อยู่คอมเครื่องนี้หรออยู่เครื่องเราอะเราเช็คงานให้อยู่จ้องไว้แล้วเนี่ยเธอก็ดูแฮปปี้ดีนะไม่ค่อยได้เห็นนะดิขอบคุณนะที่ช่วยเราต้องไปจริงๆแล้ว